โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ประจำวันที่29มีนาคมปี66นะครับทุกคนก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่5 ทุ่ม 9 นาทีนะครับ5 ทุ่ม 10 นาทีแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดพอร์ตทีมนะครับทุกคนซึ่งสำหรับในพอร์ตทีมนี้นะครับอันนี้ก็ที่จริงเนี่ยมันถึงรอบเทรดผมนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาเทรดนะครับเพราะว่าติดไปหาหมอติดไปธุระนั่นนู่นนี่หรือบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่ได้เทรดนะครับก็ตอนนี้กลับมาถึงรอบเทรดของผมอีกครั้งนึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องติดธุระอะไรอย่างอื่นแล้วก็เลยเดี๋ยวจะมาเทรดพอร์ตทีมในวันนี้นะครับก็มาดูกันผลงานการเทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งสำหรับในพอร์ตทีมนี้นะครับทุกคนก็วันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าผมจะทำกำไรให้ได้500 เหรียญนะครับมาดูกันผมจะทำได้หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับขนาดไม้ที่เล็กที่สุดที่ผมจะเทรดนะครับก็จะอยู่ที่ไม้ละ200 เหรียญนะครับหรือว่า 2% ของพอร์ตนั่นเองนะครับก็มาดูกันผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าผมเทรดนะผมจะมาติงเกล 2.5 เท่านะครับทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าไม้ที่1 200 เหรียญแพ้อุ้ยไม้ที่2ผมจะเทรดที่500 เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าไม้ที่2 500 เหรียญแพ้ไม้ที่3ผมจะเทรดที่ 1,250 เหรียญนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาติงเกล 2.5 เท่าแบบนี้นะครับก็มาดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็ด้วยความที่จำนวนเงินมันเยอะนะทุกคนก็อาจจะวันนี้ผมอาจจะคิดเยอะนิดนึงนะครับก็ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้พูดตรงไหนก็อาจจะเดี๋ยวจะทำสคริปต์ขึ้นบนหัวให้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมจะคิดเยอะนิดนึงนะด้วยความที่มันเป็นพอร์ตใหญ่เนาะจำนวนเงินทุนมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สำหรับตัวการวิเคราะห์ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะใช้เซตอัพ2023ของผมในการเทรดเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นเซตอัพตัวนี้นั่นเองนะครับเวลามันมีจุดเข้าเกิดขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นป้ายเตือนมาให้กับผมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เกิดจุดเข้าแล้วนะผมวิเคราะห์เตรียมเข้าออเดอร์ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะใช้เซตอัพตัวนี้ในการเทรดนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ายังไม่รู้จักเซตอัพตัวนี้นะครับแล้วดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะลองเอาเซตอัพตัวนี้ไปใช้ในการเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนผมดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบคลิปสอนสลับใช้งานตัวเซตอัพของผมนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับตัวเซตอัพตัวนี้แล้วก็ดาวน์โหลดตัวเซตอัพตัวนี้ไปใช้งานกันได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เพราะฉะนั้นปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับปะเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักแป๊บหนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสลับไม้ที่1 นะครับโอเคครับสำหรับไม้ที่1ได้ออเดอร์แล้วนะครับทุกคนก็ผมเปิดออเดอร์ช้าไปนะครับแต่คิดว่าน่าจะยังไม่เสียโพซิชันเท่าไหร่นะครับน่าจะยังกู๊ดอยู่นะสำหรับไม้ที่1นะครับก็ผมได้จุดเข้าเป็นตัวกราฟตัว CAD JPY นะครับก็เป็นจุดเข้าตรงนี้นะครับทุกคนนี่ผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับนี่นะออเดอร์ทางซ้ายมือนะครับเป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะครับทุกคนก็เหตุผลที่ผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอหรือว่าตามสัญญาณเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะสวยมากเลยนะครับเทรนขาขึ้นตรงนี้เนาะแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเส้น EMA ค่า5ก็มาตัด15ขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีเขียวขึ้นนะช่วงนี้นะครับแล้วก็เส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตอนนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็อาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัวได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก
ด้วยนั่นเองนะครับก็นี่นะครับด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอนะตรงนี้นะครับก็มาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็สำหรับจุดเข้าที่ผมได้เข้าเทรดนะครับก็เมื่อกี้ผมมาทันอยู่นะก็คือนี่นะครับในตัวเซตอัพเนี่ยบอกว่าผมต้องได้จุดเข้าในแถบเขียวตรงนี้นะครับถึงจะกู๊ดนะก็เมื่อกี้ผมมาเข้าเทรดเนี่ยผมได้ประมาณแถวๆตรงกลางๆแถบเขียวพอดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะได้ไหมหรือว่าจะแพ้กันก็มาดูกันนะครับโอ้โหแต่คิดว่าไม้แรกเปิดมาน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับน่าจะแพ้สำหรับตรงนี้นะโอเคครับ5วินาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหคิดว่าน่าจะกู๊ดแต่ว่าไม่กู๊ดนะครับโอเคครับไม้แรกเปิดมาแพ้นะครับโอ้โหเสียดายนะตอนแรกราคาวิ่งขึ้นไปนู่นแล้วนะครับผมคิดว่าแรงซื้อน่าจะเข้านะทุกคนแต่ว่าไม่เข้านะครับโอ้โหเทรนขาขึ้นสวยมากเลยนะครับตรงนี้นะดูดิแต่ว่าราคาไม่วิ่งขึ้นให้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเสียดายเลยนะตอนนี้พอร์ตเราลดมาเหลือ 9,800 เหรียญเลยนะครับก็คือขาดทุนไป200เหรียญจากที่เราแพ้ไปในไม้ที่1เมื่อกี้นั่นเองนะครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะเทรดที่500เหรียญนะครับทุกคนถ้าชนะมันจะได้กำไรกลับมาประมาณ400เหรียญนะหักลบกับก่อนหน้าที่ผมขาดทุนไป200เหรียญก็ผมก็จะกลับมาทำกำไรได้ที่200เหรียญนั่นเองนะครับดูกันไม้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่2แล้วนะครับเมื่อกี้ผมเปิดตัว EUR CAD ไว้แล้วแต่ผมเปลี่ยนไปดูกราฟอื่นนะครับทุกคนก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาเจออีกทีหนึ่ง EUR CAD มีจุดเข้าแล้วกราฟก็วิ่งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมได้เข้าเทรดนะครับผมได้ราคาปิดของนี่นะครับกราฟแท่งเขียวแท่งนี้พอดีนะก็กลายเป็นว่าผมได้จุดเข้าในแถบแดงอยู่นะครับก็ยังกู๊ดอยู่นั่นเองนะครับสลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นออเดอร์เทรดลงนะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้เลยนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงลงมาสวยมากๆเลยนะครับนี่นะก็แปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงด้วยนะครับในช่วงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญไปอีกนะครับว่าตอนนี้แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากทั้งกับภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กแล้วนะครับณตอนนี้นะราคาหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงไปได้นะครับตามแรงขายที่เข้ามามีผลมากนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงนะครับเส้น EMA ค่า5นะครับก็มาตัด15ลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็คอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายในภาพระยะสั้นนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วจริงๆน่าจะส่งให้ราคาหลังจากนี้เนี่ยกลับตัววิ่งลงไปได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเข้าเทรดไปในออเดอร์นี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสลับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับสลับไม้นี้ไม่ได้ใช้ตัวสโตเลยนะครับอันนี้ให้เป็นไอเดียนิดนึงนะครับก็คือถ้าการ์ดมันพักแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าตัวสโตมันจะพันกันไปมานะครับซึ่งแอคชั่นแบบนี้มันค่อนข้างไม่ชัดเจนนะเวลาเราใช้ตัวสโตในการเทรดนะครับผมก็เลยจะไม่ดูสโตเลยนะครับเวลาการ์ดมันพักนานๆแบบนี้นะอยู่ในช่วงพักราคานานๆแบบนี้นะครับก็จะปล่อยวิ่งไปเลยนะครับแล้วก็ดูแค่เส้น EMA เอาว่าเส้น EMA เนี่ยเกิดแอคชั่นเมื่อไหร่เส้น EMA 5ตัด15ลงเมื่อไหร่ผมก็จะดูจากแนวโน้มในภาพระยะสั้นจากเนี่ย EMA 5กับ15นี้เป็นหลักประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคมาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสลับในไม้ที่2ของเรานี้นะครับโอเคครับ30วินาทีสุดท้ายไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะดูกันจะเป็นยังไงนะครับอ๋อลืมบอกเวลาไปนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่
5:29 PM แล้วนะครับทุกคน5:30 PM แล้วตอนนี้จะ5:30 PM แหละโอเคคิดว่ามันนี้น่าจะจบชนะสวยๆเลยนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับอู้ปรบมือฮะ very good มากๆนะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของเราเติบโตมาที่นี่แล้วนะครับ1,200 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือเราพลิกสถานการณ์จากเมื่อกี้ที่เราขาดทุนไป200 เหรียญแล้วก็พอร์ตเราเหลืออยู่ 9,800 เหรียญเนี่ยตอนนี้เราพลิกกลับมากู้คืนที่ขาดทุนไป200 เหรียญกลับมาได้แล้วนะครับแถมตอนนี้ได้กำไรมาด้วยอีก200 เหรียญนะครับทุกคนวู้เรลิกูดมากนะครับนี่นะตอนนี้พอร์ตเราก็เลยโตมาถึง1,200 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคอ่ะจดบันทึกอ๋อใช่ผมเขียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่เนาะโอเคก็สวยงามมากนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับสำหรับไม้ที่3ผมก็จะเทรดที่200 เหรียญนะครับมาดูกันว่าได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับจะเป็นจุดเข้าที่แปลกๆนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวรอจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแท่งใหม่นะผมจะเข้าออเดอร์เทรดลง1ไม้นะครับตามสัญญาณพุทธตรงนี้แอคชั่นตรงนี้นะครับตามจริงแล้วเราเข้าได้ในบางสถานการณ์นะครับเดี๋ยวมันเข้าได้ยังไงในบางสถานการณ์ใช่ไหมอย่างสถานการณ์ตรงนี้มันเข้าได้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับอันนี้มันจะเอาคณิตศาสตร์การเทรดมาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวเข้าออเดอร์ก่อนนะครับอีก3วินาทีนะโอเคอ่ะผมเข้าออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจบกราฟแท่งนี้แล้วนะก็นี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยค่าไอตัววินเรทล่าสุดที่เกิดขึ้นในตัวเซตอัพที่ผมใช้นี้นะครับตอนนี้อยู่ที่45นะครับซึ่งต่ำกว่าวินเลทในลองเทอมมากๆเลยนะครับเห็นไหมวินเลทในลองเทอมมันคือ 50% นะครับถ้าเราเทรดด้วยถ้าเราเทรดในบายนารีนี้นะครับแล้วก็ตัววินตอนนี้มันต่ำกว่าตัวลอสมากๆเลยเห็นไหมครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็น 50-50 นะครับแต่ว่าตอนนี้มันวินมันแค่38นะส่วนลอสมัน62เลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมันชนะมาน้อยเกินไปแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยจุดเข้าที่จะเป็นจุดชนะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ตัววินเลทเนี่ยมันน้อยกว่าตัววินเลทลองเทอมด้วยแปลว่าตอนนี้เนี่ยมันก็แพ้มาเยอะมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับทำให้วินเลทเนี่ยมันดรอปลงมาเยอะมากๆแปลว่าหลังจากนี้ก็จะมีจุดเข้าที่เป็นจุดชนะเกิดขึ้นได้มากตามไปด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดเข้าตรงนี้นะครับถ้าเราดูจากสถิติแปลว่าตอนนี้จุดเข้าตรงนี้ถือว่ากู๊ดมากถ้าเราจะเข้านะครับเพราะว่าโอกาสชนะก็ถือว่ามีค่อนข้างสูงเลยนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นโดยรวมกันบ้างนะครับแอคชั่นโดยรวมนะครับตอนนี้ตัวกราฟในภาพใหญ่นะครับกราฟก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายก็อาจจะมีมากในสถานการณ์ณตรงนี้นะครับน่าจะส่งให้กราฟณตรงนี้กับตัววิ่งลงมาได้นะครับโอ้ยขึ้นไปไกลเลยคราวนี้ภาพเล็กนะครับแอคชั่นโดยรวมก็คือวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัวลงแล้วนะเพราะว่ากับตัวขึ้นต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะครับในแอคชั่นนะตรงนี้เนาะผมมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงไปได้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจะชนะหรือจะแพ้นะครับผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนช็อกแป๊บหนึ่งนะฮะผมคิดว่าไม้นี้ผมมีข้อผิดพลาดนะผมว่าผมคิดไม่ดีเท่าที่ควรนะผมคิดไม่ถี่ถ้วนใช่ผมคิดว่าผมคิดไม่ถี่เท่าที่ควรนะครับผมคิดผิดไปเยอะเลยนะความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าในไม้นี้นะครับราคาทั้งหมดมันน่าจะวิ่งขึ้นมาเพื่อพักเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม้นี้ผมคิดว่าผมดูแต่ตัวเลขเยอะไปหน่อยนะครับไม่ได้วิเคราะห์กราฟ
โดยรวมเท่าไหร่ดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวเลยไหมนี่คิดว่าพลาดไปหน่อยนะครับพลาดไปหน่อยเฟลเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้หน้านะครับตอนนี้พอร์ตเราลดมาเหลือ 10,000 เหรียญเท่าเดิมเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับสลับในไม้ต่อไปไม้ที่4นะครับผมจะเทรดที่650เหรียญเลยแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าชนะผมก็จะได้กำไรกลับมา520เหรียญนะครับซึ่งมันก็จะทำให้วันนี้เนี่ยผมก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมได้พอดีเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม้ต่อไปแพ้ผมขอหยุดเทรดเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าเนี่ยถ้าไม้ต่อไปแพ้ผมก็จะขาดทุนแค่650เหรียญนะครับสำหรับวันนี้นะซึ่งผมคิดว่าที่ผมวิเคราะห์ผิดไปเมื่อกี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมก็เลยว่าในเมื่อผมผิดพลาดในบางอย่างไปแล้ววันนี้ผมว่าผมพักน่าจะดีกว่านะครับไม่เทรดต่อน่าจะดีกว่าถ้าไม้ต่อไปแพ้นะไม่เทรดต่อดีกว่าถึงชนะก็ไม่เทรดต่อเหมือนกันนะครับประมาณนั้นเนาะโอ้เฟลเลยนะครับไม้เมื่อกี้นะเสียศูนย์เลยผมโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับชนะก็หยุดแพ้ก็หยุดนะฮะก็สลับในไม้นี้นะครับทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดลงนี่นะอันนี้เป็นออเดอร์เทรดลงนะครับตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกราฟตัว EUR AUD นะEUR USD นะครับก็สลับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับนี่นะล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธณตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมคิดว่าไม้200เหรียญเมื่อกี้ผมควรจะมาเข้าเทรดตรงนี้มากกว่านะครับผมว่าผมพลาดไปนะครับผมเมื่อกี้ใช้คำว่าดูแต่ตัวเลขเยอะไปหน่อยนะครับนี่แหละนะครับเวลาเราใช้คณิตศาสตร์ในการเทรดเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยดูกราฟแบบนี้แหละนะครับมันจะดูแต่ตัวเลขซะเป็นส่วนใหญ่เนาะผมคิดว่าไม้เมื่อกี้น่าจะข้อผิดพลาดหลักๆเลยคือนั่นแหละผมดูแต่ตัวเลขนะครับถ้าไม่ดูแต่ตัวเลขผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้เข้าเทรดตรงนั้นเท่าไหร่มันที่จริงมันเข้าได้ในบางสถานการณ์นะครับอย่างสถานการณ์เมื่อกี้มันเข้าได้นะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อกี้ผมเข้าเนี่ยถูกครึ่งนึงผิดครึ่งนึงไม่สิผิด 60% ถูกสัก 40% แล้วกันใช้คำนี้แล้วกันถ้าเอาตามหลักการวิเคราะห์กราฟคือไม่ควรเข้านะครับเพราะว่ากราฟเมื่อกี้อาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้อาจจะเป็นรูใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่ควรเข้านะมันอาจจะเป็นไซด์เวย์ต่อก็ได้มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้วิ่งหลุดแล้วมันอาจจะไม่ได้วิ่งหลุดเป็นเทรนต่อก็ได้นะครับใช่ผมว่าผมพลาดนะครับผมว่าผมพลาดนะไม่เมื่อกี้ก็สถานการณ์มันได้นะครับแต่ผมคิดว่าแอคชั่นของกราฟมันไม่น่าเข้าประมาณนี้เนาะก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดของผมนะครับโอเคก็สำหรับข้อผิดพลาดตรงนี้ก็ขอให้มันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผมแล้วไม่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็เวลาเราจะวิเคราะห์กราฟด้วยแล้วเราจะใช้คณิตศาสตร์การเทรดด้วยควรจะบาลานซ์มันอย่างละครึ่งๆนะครับไม่ควรจะเชื่ออันไหนมากเป็นพิเศษนะเมื่อกี้ผมเชื่อแต่คณิตศาสตร์
มากเป็นพิเศษนะครับประมาณนั้นเนาะมากเกินด้วยมากเกินไปด้วยมากเกินไปด้วยคาใจเลยตอนนี้ผมแบบคาใจเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็นั่นแหละข้อผิดพลาดน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคดูไม้นี้ดีกว่านะครับสำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีก20วินาทีดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับถ้าชนะนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำนะครับถ้าชนะเราถึงตามเป้านะครับแต่ถ้าแพ้วันนี้ก็ขาดทุนนะก็ต้องยอมพักผ่อนนะครับ5วินาทีสุดท้ายนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ2 1เย้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับไม้สุดท้ายจบไปได้ด้วยดีนะครับปรบมือฮะโอเคก็สำหรับไม้สุดท้ายในวันนี้นะครับก็ผมมองว่าราคาจะวิ่งลงนะครับแรงขายได้จะมีเยอะสรุปก็มีเยอะจริงๆนะครับก็กดราคาลงมาเรื่อยๆเลยนะก็ไม้นี้จบชนะแอบมีลุ้นใช่จบชนะแบบแอบมีลุ้นระทึกนิดนึงนะครับตอนจบนะโอเคแล้วหลังจากนั้นเห็นไหมแรงขายก็เข้าเยอะจริงๆนะครับราคาก็เทลงมาต่อเลยนะครับแสดงว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคครับขอจดบันทึกแป๊บนึงนะครับนี่นะตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาจาก 10,000 เหรียญนะครับเป็น 1,533 เหรียญแล้วนะครับทุกคนวู้ very good เลยนะครับอ่ะโอเคจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มัน 82% นะครับอ่ะโอเคโอเคครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะก็นี่เลยนะครับวันนี้สรุปผมเทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ2แพ้2นะครับก็ไม้ไฮไลท์มี2ไม้นะครับก็คือไม้ก่อนสุดท้ายนะที่แอบมีใบแอบเชื่อแต่คณิตศาสตร์เยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม้ที่4เป็นไม้เรียกว่าเป็นไม้แก้เกมแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นไม้แก้เกมชดเชยที่ผมเทรดผิดพลาดไปในไม้ที่3เนาะก็ไม้ที่4ก็เทรดใหญ่เป็นพิเศษหน่อยก็สุดท้ายก็จบชนะมาได้นะครับก็นี่นะทำกำไรไม่ได้ที่533เหรียญ นะครับพอร์ตก็โตมาได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับvery good นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเราไปดูเวลากันต่อนิดหนึ่งนะครับสำหรับเวลานะครับวันนี้ผมเริ่มเทรดตอน 5:10 นาทีนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่ 5:45 นาทีนะครับก็คือผ่านมาแล้ว35นาทีนั่นเองนะครับอุ้ยถือว่าใช้เวลาไปไม่เยอะนะครับก็นี่เนาะใช้เวลาไป35นาทีนะครับก็เทรดไป4ไม้นะก็จบทำกำไรมาได้533เหรียญนะครับก็จบมาได้อย่างสวยงามเลยสำหรับวันนี้นะครับvery good มากๆนะครับซึ่งถ้านับเป็นจำนวนเหรียญเป็นดอลลาร์เนี่ยมันเยอะนะครับทุกคนแต่พอมานับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยพอร์ตผมเติบโตมาแค่ 5.33% นะครับคือมันไม่ได้เยอะเลยนะถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ได้เยอะเลยเนาะแตกต่างจากเพื่อนๆหลายๆคนนะแบบบางคนพอร์ตโตวันแล้วแบบ 10% 20% อย่างเงี้ยเยอะกว่าผมอีกนะครับที่เขาเดย์เทรดกันนะอันนี้ผมเดย์เทรดพอร์ตมันใหญ่เฉยๆนะครับจำนวนเงินที่ได้มันเลยดูเยอะนะแต่ความจริงพอร์ตมันไม่ได้โตเยอะนะครับมันโตนิดเดียวเองนะเนี่ยอันนี้ 5% เองนะครับประมาณนี้เนาะก็โอเค very good นะครับก็จบสวยงามนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะได้เซตอัพตัวนี้เอาไปลองใช้กันดูบ้างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับกันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์คลิปสำหรับเข้าไปรับตัวเซตอัพเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเซตอัพตัวนี้แจกฟรีนะครับแจกฟรีนะเป็นเซตอัพที่ผมใช้ในปี2023นี้ในการเทรดบายนารี่นั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้นะครับทุกคนก็เป็นเซตอัพที่ใช้งานบน TradingView นะครับวิธีการใช้งานวิธีการติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับ
ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับก็เพื่อนๆจะได้มีผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ด้วยฟรีๆโดยตรงเลยนะครับรวมถึงจะได้เข้ามาใช้งานเซตอัพตัวอื่นๆของผมด้วยนะครับแน่นอนผมไม่ได้มีเซตอัพตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับมันก็จะมีเซตอัพตัวคณิตศาสตร์การเทรดที่เป็นคณิตศาสตร์จ๋าๆด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับเทรดโดยที่ไม่ต้องดูกราฟเลยนะฮะก็จะมีแบบนี้ให้ด้วยนะครับก็ใครอยากจะเข้ามารับเซตอัพตัวอื่นของผมอีกนะครับแนะนำว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามารับกันได้เลยนะครับวิธีการรับเซตอัพต่างๆเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.